สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟดีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับฮวงจุ้ยดีๆมาฝากในปี2565นี้มาฝากเพื่อนๆกันนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องประตูบ้านค่ะถ้าใครมีประตูบ้านเป็นกระจกนะคะหรือเป็นบานพับธรรมดาสิ่งนี้ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพื่อไล่สิ่งที่เลวร้ายเข้าบ้านนะคะและเรียกทรัพย์เรียกโชคค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอะไรที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับนะคะคนในบ้านนั่นเองค่ะห่วงจุ้ยประตูบ้านนะคะจะบอกถึงความร่ำรวยโอโถงรวมถึงนะคะชีวิตที่เป็นสุขนะคะนำแต่สิ่งดีๆเข้าบ้านเป็นการเปิดรับพลังงานดีเข้าบ้านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าประตูของคุณนะคะมีรอยขีดข่วนรุดนะคะเปิดแล้วมีเสียงดังให้รีบแก้ไขเป็นการด่วนค่ะเพราะสิ่งของที่ขาดแหว่งชำรุดย่อมเป็นลางที่ไม่ดีนะคะและของบางอย่างอาจทำให้ประสิทธิภาพนะคะด้อยลงไปด้วยค่ะโดยเฉพาะประตูนะคะเราต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ให้ประตูเกิดริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะของแหลมคมนะคะและสีที่รอกของประตูนะคะแก้ไขได้รีบแก้ไขโดยด่วนค่ะและอีกอย่างนึงเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะถ้าเกิดประตูคุณสกปรกก็ต้องรีบทำความสะอาดโดยวันนี้นะคะทางช่องเลิฟดีโฮมนะคะเอาเคล็ดลับการทำความสะอาดนะคะกำจัดพลังงานร้ายนะคะของประตูนะคะให้เปิดรับแต่พลังงานดีเข้ามาบ้านนะคะสิ่งนี้ควรทำอาทิตย์ละ1ครั้งเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ไขกันค่ะต้องใช้น้ำเปล่านะคะประมาณ2ลิตรค่ะแล้วก็กับเกลืออีก1ช้อนโต๊ะนะคะผสมละลายให้เข้ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราไปล้างนะคะสิ่งสกปรกรวมถึงนะคะเรื่องที่ไม่ดีออกจากบ้านเรานะคะเป็นเคล็ดลับจีนโบราณนะคะสำหรับการเสริมห่วงจุ้ยเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะจุ่มกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะลงไปในน้ำผสมเกลือนะคะแล้วเช็ดนะคะทำความสะอาดบริเวณกระจกค่ะเป็นการนะคะเช็ดพลังงานร้ายออกไปนะคะจากบ้านแบบง่ายๆกันเลยค่ะค่ะจะเห็นได้ว่านะคะเกลือนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเกลือนะคะเป็นการที่คนโบราณรวมถึงคนจีนโบราณเนี่ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ล้างอัปมงคลวิญญาณความโชคร้ายที่เข้ามาปะทะในบ้านได้นั่นเองค่ะการที่เอาน้ำผสมเกลือนะคะมาเช็ดนะคะก็เป็นการกำจัดพลังชั่วร้ายนะคะที่จะเข้ามาในบ้านแบบง่ายๆเลยนะคะให้แนะนำนะคะอาทิตย์หนึ่งควรทำอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเพื่อได้รับแต่สิ่งดีๆไม่ใช่สิ่งที่ร้ายๆเข้ามาในบ้านนั่นเองค่ะลองไปทำกันดูนะคะวิธีการง่ายแสนง่ายนะคะแค่2อย่างเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟดีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆและบอกสิ่งดีๆกับคนที่คุณรักค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ